รายการ I am Banky เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองขวดเพชรแข็งแรงเหนียวน้ำหนักเบาไม่แตกง่ายซอสหอยนางรมตราภูเขาทองสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแอนแบงกี้นะครับวันเสาร์เวลาเดิมนะท่านผู้ชมแล้ววันนี้ก็ผมจะมานำเสนอเมนูง่ายๆเหมือนเดิมนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทำได้ที่บ้านนะฮะสำหรับเมนูที่ผมจะทำวันนี้ก็คือหมูผัดกิมจินะฮะวัตถุดิบเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถจะหาซื้อได้ฮะตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเดี๋ยวนี้กิมจิก็มีขายทุกซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ทุกอย่างที่หน้าผมนี่ท่านผู้ชมสามารถหาได้นะฮะเราไปดูกันเลยว่าหมูผัดกิมจิจะทำยังไงครับวัตถุดิบที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะมีเนี่ยครับต้นหอมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีหอมหัวใหญ่แล้วนี้ผมก็จะใช้หมูสไลด์นะฮะแล้วก็นี่กิมจินะครับก็สามารถซื้อได้นะฮะแล้วก็อีกเครื่องปรุงหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ในอาหารเกาหลีก็คือโกชูจังครับเป็นอารมณ์แบบคล้ายเต้าหู้ยี้ก็มีพริกอยู่ข้างในนะฮะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือน้ำพริกของเกาหลีแค่นั้นเองครับก็มีเต้าหู้แล้วก็จะมีน้ำสต๊อกก่อนหนึ่งครับผมก็จะเริ่มซอยครับต้นหอมญี่ปุ่นนะครับครับท่านผู้ชมแล้วก็จะต่อด้วยสับหัวหอมนะฮะนี่ครับเต้าหู้ก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะทุกอย่างก็เรียบร้อยง่ายมากท่านผู้ชมเตรียมไม่กี่อย่างนะฮะก็ตอนนี้ทำการผัดได้เลยนะฮะน้ำมันนะฮะน้ำมันอะไรก็ได้ฮะแต่วันนี้ผมจะใช้น้ำมันมะกอกเพื่อสุขภาพหน่อยนะฮะวันนี้ใช้กระทะเหล็กนะครับท่านผู้ชมก็ร้อนนะฮะอาจจะต้องมีที่จับหน่อยฮะหอมลงก่อนเลยก็ได้ระหว่างรอนะครับขอเช็คหมูก่อนนะฮะโอ้ยหมูสไลด์มาใหญ่ใหญ่เดี๋ยวผมขอหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงอีกนิดนึงนะท่านผู้ชมหมูลงไปผัดเลยนะฮะจะใช้ซีอิ๊วถั่วเหลืองตาภูเขาทองครับทำจากถั่วเหลือง 100% นะฮะท่านผู้ชม1ช้อนโต๊ะนะฮะสเต็ปต่อไปนะครับแล้วก็จะตามด้วยนี่นะครับโกชูจังนะครับประมาณสัก 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับแล้วแต่ความชอบนะฮะกลิ่นเต้าเจี้ยวที่อยู่ในโกชูจังก็จะออกมานะครับก็จะใส่น้ำสต๊อกนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้นะฮะที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือกิมจินะฮะกิมจินี่ก็จะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปนะฮะต้นหอมลงเลยนะฮะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะครับตอนนี้ก็เข้าสู่การเสิร์ฟเลยนะฮะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับครับท่านผู้ชมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะเร็วมากนะครับวิธีก็เตรียมตัวแล้วก็วิธีการทำก็ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถจะทานอาหารเกาหลีได้ที่บ้านนะฮะโดยที่ไม่ต้องออกไปเสียเงินเสียทองข้างนอกครับท่านผู้ชมเราวันนี้รายการแอมแบงกี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแต่ท่านผู้ชมที่พลาดดูรายการผมในสัปดาห์นี้ก็สามารถล็อกอินได้ที่ www.facebook.com/thaitabloss นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ